เวียนหายเวียนไปขึ้นสัตว์ใหญ่มาหรือเปล่าครับใช่ค่ะโอ้ยแย่มากเลยขึ้นช้าเล่าเลยครับเล่าเหตุการณ์ครับมันวิบากอะมันไม่ได้เรียบๆมันขึ้นข้างบนแล้วก็มันขึ้นก็เราก็เกรงที่จะไม่ขึ้นกับมันพอมันเขาลงเราก็จะเกรงที่จะไม่ลงเพราะมันแข็งปวดไปหมดไม่สบายเป็นอาทิตย์นะไดโนเสาร์ใช่ไหมครับที่ว่าเนี่ยไดโนเสาร์ใช่ไหมสัตว์ใหญ่อ่ะสัตว์ใหญ่ครับช้างไงคะไม่ไหวเลยนะเลยอาเจียน 3-4-5 วันเลยนะติดกันเลยต้องหามหมอเลยค่ะนั่งช้างนี่นะข้างในมันรวนหมดเลยนั่งช้างนี่นะมันไม่ได้ว่าเดินธรรมดามันขึ้นข้างบนแล้วนั่งชั่วโมงนึงอะค่ะไม่ได้นั่งสัก10 นาที15 นาทีเหมือนที่เคยนั่งแล้วก็มันลงไปในน้ำแล้วมันก็ก้มมันไม่เหมือนมันก็นั่งอูดนะ อูดก็เคยนั่งแล้วนั่งแต่ไม่เป็นอะไรนะครับก็มันเหนื่อยตรงตอนนั้นมันยังสาวอยู่ไงวัยมันผิดกันครับดูครับผมยิ่งพูดเรื่องช้างวันนี้ผมยิ่งช่วยให้ง่ายได้ง่ายตอนนั่งที่ว่าเสียวนี่เสียวเท้าไหมครับฝ่าเท้าเลยนะมันไม่ได้เสียวคือมันทั้งในตัวมันเราเกรงหมดเลยอะค่ะทั้งตัวเลยเวลาช้างขึ้นเราก็จะเกรงไม่ให้มันขึ้นไม่ให้มันขึ้นไงฮะที่เล่าอยู่เนี่ยจำอารมณ์นั้นได้ไหมครับนึกถึงอารมณ์นั้นให้หน่อยครับอารมณ์ที่เกรงทั้งตัวโอ้ยเกรงแล้วกลัวตลอดเวลาเกรงหมดเลยค่ะครับดีครับกลัวคือกลัวตกทั้งกลัวตกแล้วทั้งเกรงมันบอกไม่ถูกจังหวะช้างเดินจังหวะโครมเพื่อนนั่งไม่มีหรอครับนั่งคนเดียวนั่งกับป้าป้านี่แหละป้าเฉยเลยแต่ป้าป้าก็เฉยโอเค6ตัวหาลูกๆเขาก็นั่งกันด้วยชั่วโมงนึงประมาณชั่วโมงคุณแม่อยู่ยังไงครับจะหาทางกระโดดลงก็ไม่รู้จะลงตรงไหนถึงนะหาทางอยู่ตลอดเวลาเลยนะจะลงเดี๋ยวแม่แล้วก่อนตอนขึ้นเนี่ยตอนขึ้นก็ขึ้นไปนั่งก็นั่งมันก็ยังเดินอีกไกลก่อนที่จะลงน้ำข้ามไปหาภูเขาไอตอนนั้นก็คิดว่าถ้าเราจะลงแล้วจะลงแต่มันไม่มีทางแล้วไม่มีจุดลงไม่มีจุดเลยอะไม่มีจุดขึ้นลงช้างอุทานไหมแม่ไม่อะฮะแต่นิ่งเลยเนาะนิ่งอะเกรงอะเกรงจนตัวในตัวนี่มันต่อต้านตลอดมาถึงนี่ไม่ต้องต่อต้านรีแลกดูนะฮะที่ว่าเมื่อกี้นี่นะดูจะคลายออกทีเดียวได้ครับเพราะถ้าพูดเหลืองช้างขึ้นมาปุ๊บผมช่วยยิ่งง่ายเลยครับร่างกายมนุษย์ผมมันถูกกับช้างยังจะหาทุนไปรักษาช้างโดยที่ไม่ต้องใช้เคมีสงสารช้างที่มันเป็นเหยียบกับระเบิดมั่งน่ากลัวเจอลูกปืนลูกซองของชาวบ้านมั่งโทษครับสังเกตว่ามือผมจะช่วยได้จริงไหมโทษครับนะที่ว่าระบมไปทั้งท้องน่ะนะครับครับผมจะใช้คือเรานั่งแล้วเราไปต่อต้านเองครับนั่งรถก็เหมือนกันมอใช้เหมือนกันเป็นหนึ่งเดียวกับรถไปนั่งเท่าไหร่ก็ได้ไม่เวียนหัวนั่งเรือก็เหมือนกันเป็นหนึ่งเดียวกับเรือให้ได้อย่าไปฝืนมากขึ้นมันก็เวียนดีเลยขึ้นเมาขึ้นไงเส้นเข่าเห็นนะเข้าใจแล้วจะสบายเวลาผมปอดสังเกตเมื่อก่อนนี้ขึ้นบันไดอะไรลำบากมากเลยเดี๋ยวนี้เดินขึ้นสบายนะครับไหมครั้งเดียวเดินสบายก็วิ่งขึ้นสบายเลยนะ อยู่กับรถเป็นหนึ่งเดียวกับรถให้ได้จะอยู่ได้นานขับรถเหมือนกันก็เป็นเดียวกับรถได้โอ้ยขับได้ตั้งหลายชั่วโมงไม่เป็นไรเรือเหมือนกันอ
ปึ๊บคล่องไว้ล่ะโอเคเออไปยังโคนยังไงท้องไส้ฉี่ช้างฉี่ช้างยังไงเครื่องในเป็นไงจ๊ะเบาไหมล่ะจะเบาท้องเลยเรื่องช้างเนี่ยสบายมากผมมันถูกกับช้างเมื่อก่อนจับไม่ได้เลยนะแบบนี้เส้นมันเสียวใช่ไหมวันนี้พี่อีทมากับใครฮะมากับอะไรฟาราอยุธยาโอ้เก่งนะไอ้ก็จะคอยอยู่แล้วล่ะแต่เราไม่ว่างช่วงเช้าดูมันจะเบามือผมจะประหลาดไปแต่หัวเข่าดีขึ้นเยอะเลยฮะไม่บ่นละแค่นี้ได้แค่นี้ยังยอมพอเลยหัวเข่าดีมากแต่ครั้งเดียวเนาะต่อไปก็ไปหากินหัวเข่าให้สบายลงหรอกก็จะผ่ากันข้างละ200,000ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยนัดผ่ายังไม่ไปเลยไม่ต้องพาเลยความประหลาดของพลังงานบริสุทธิ์เป็นไงโล่งฮะโล่งแบบหลุดสบายเลยไม่ใช่โล่งธรรมดาโล่งแบบหลุดเลยแบบไม่มีอะไรเลยใช่แต่เนี่ยเวลามันมีลมแล้วขึ้นมาเนี่ยมันจะอั้นหนักอยู่อย่างเงี้ยฮะไม่มีแล้วไม่วัวไม่อั้นตอนนี้ไม่อั้นแล้วเหรอโหยวันก่อนแตะไม่ได้อ๋อใช่ทานยาลมทุกวันเลยนะตื่นเช้ามาต้องทานแล้วกลัวลมมันจะขึ้นไม่มีเลยไม่มีสักแอ่งเดียวเลยคราวที่แล้วเนี่ย
ม่ยอมแต่หายไปเยอะไม่ใช่หายเยอะหายไปหมด 98% 99% อ่ะใช่ใช่ดูตามนี้ดีสิผมบอกว่า100ก็ยังไม่มีเออเลยเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับดูประหลาดมากเออใช่แต่ว่ามันไม่มีลมออกเลยครับแต่ว่าปรับได้อย่างสัดส่วนโอเคไหมท้องไม่มีปัญหานะเดี๋ยวผมไปล้างมือแล้วผมจับศีรษะให้วันนี้ลูกค้าเยอะหรอคะถึงเย็นนี่เลยใช่ไหมครับล่วงเลยครับ ไม่ได้ทำค้าขายครับผมไม่ครับผมเป็นอาสาไม่มีกิจการไม่มีกินมีทามีชีอยากมาก็มาอยากให้ก็ให้ไม่ให้ก็กลับบ้านไปอย่างความสบายไปครับถ้าลูกค้ามันน่าจะค้าขายครับเหตุผลก็ต้องการเผยแพร่สิ่งที่รับไปอยู่เนี่ยครับไปที่อื่นไม่ได้แล้วที่นี่ให้ได้ประมาณนี้ครับฉะนั้นคนที่มาจะเห็นค่าของสิ่งที่ได้ไปเองตามเท่าไหร่ก็แล้วแต่ครับที่นี่มีแต่ให้อย่างเดียวพี่คนนี้นั้นมีแต่ให้เอามาอีทมานั่งร้องอีกคนดิผิวทำด้วยอะไรผิวทำด้วยทำงานหนักนะเนี่ยนี่ขนาดหนักเนี่ยโอ้โหเป็นสาวเนี่ยโอ้โหรับรองไม่รู้ใครตอมมั่งหาไม่ได้อ๋อเขาคนนี้รูปร่างเนี่ยรับรองเกินร้อยเลยความสวยเป็นทรัพย์โทษครับเอ๊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 บนี่แน่โทษครับมันจะลงถึงกระดูกสันหลังนะบอกพลังผมจะเป็นยังไงที่ก็ได้ว้าวว้าวหลังผมไม่ได้เสร็จแล้วล่ะค่ะขอบคุณครับมันจะเบามันจะไปทุ่มเบาเลยเนี่ยแต่ก็ยังมาเบาก็ยังอยากหายเยอะแบบลูกสาวอัญชันโอนุชมาไหมลูกสาวก็ท้องมาได้แม่ท้องใหญ่อันจะท้องเหลือนุชเคยมาไหมมาคนคุมหัวไหมคะคนคุมหัวค่ะมาสองครั้งแล้วก็เหมือนแม่แต่เขาหนักเป็นแม่เป็นหนักกว่าทำไมลูกสาวไม่หายไม่เข้าใจเหมือนกันเอาเลยหนูชอบเวลาหนูรู้สึกสบายแล้วก็โล่งตั้งแต่ครั้งแรกเราถามว่าเมื่อไหร่จะมาหนูยังไม่ได้พูดเลยพูดกับลุงเองเลยอ่ะเอายังไงพูดไงลูกให้มามาทำทุกคืนรู้เป็นไรตรงนี้เหรอเปล่าค่ะคนละคนกันหนูสังเกตเลยมันจะเบาหัวมากนะครับถ้าเราเรียนหนังสือชั้นหนึ่งจบทุกคนนะเวลาผมจับคนเด็กๆเป็นหนังสือดีทุกคนผมไม่ทราบว่าเกรดเอทุกคนนะผมไม่ทราบว่า
าเจ็บหัวเจ็บหัวหรือเปล่าแน่ใจดูจะหายเจ็บกันโอ้ยปวดปากไม่ได้เจ็บมากเลยปวดปากไม่ได้พูดใหม่เปิดปากไม่ได้เจ็บเจ็บกรามไม่ใช่มันเจ็บโอเคอ่ะสังเกตนี่ใช่ไหมคะตรงนี้ด้วยโอเคสังเกตนะคะแค่มือสัมผัสก็จะหายเจ็บสังเกตค่ะถามว่าเห็นไหมหายยังยังเฮ้จริงอ่ะเจ็บอ่ะแน่ใจแน่ใจหรือหายก็ยังเจ็บแต่เจ็บนิดหนึ่งโอเคนะโปรดสังเกตทำตรงนี้เดี๋ยวหัวจะหายเจ็บอยู่นิดนึงทำไปเรื่อยชีวิตจริงนะจัดรูปหน้าก็ได้น่าจะเข้ามาชมชวนเลยอืมหายแล้วค่ะเดี๋ยวนะเด็กๆที่ทำนี่เพื่อช่วยจัดระเบียบความคิดครับระบบความคิดมันจะมีมันเหมือนความคิดมันเป็นแพ็กเกจความคิดนะมันจะมีโครงสร้างความคิดคือมันจะมีเมนมีเมนความคิดแล้วจะมีตัวย่อยมีซับแล้วมันจะเรียงกันในรูปแบบที่มันมีมันเป็นชั้นชั้นความคิดจะเป็นระเบียบไปเองถ้าจะวางระเบียบความคิดในขณะที่เราอ่านหนังสือเข้าตาเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกมันจะบันทึกแบบนี้ครับพลังผมจะเป็นยังไงเพราะคุณจ๋าจะจับตัวเด็กๆเนี่ยอยากจะช่วยก็มีสมองที่มันไบรท์เพราะเวลาผมจับทุกคนจะได้ทุกคนเด็กว่าเด็กๆเขายังไม่มีอะไรที่ใจที่จะไปสะสมเข้าไปจะได้ง่ายง่ายเยอะเลยคล้ายๆเขายังไม่มีอะไรแปลกเพื่อนนี่ยังไม่ฟุ้งซ่านยังไม่ฟุ้งซ่านใช่ยังไม่ฟุ้งซ่านยังมีอะไรแปลกเพื่อนถูกต้องคำเดียวกันเวลาลูกรับรองสบายเลยปวดปวดเนี่ยหายทันทีเด็กๆจะไวมากเอาไม่ครับสบัดเวลาหนูเล่นจะเมื่อยเมื่อยละปิดเทอมมาธรรมดาก็เป็นวันชั่วโมงที่มานั่งนี่น่าจะเยือนไปเยือนเลยย้อนเยือนไปบ้านก็ถ้าสมัครไปโรงเรียนจะมองบ้านคุณนะครับเ
บายมากสบายมากนะคะใช่เบาสบายมากนี่ก็เหมือนกันก็จะสบายอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วจะกระจีอีกแล้วล่ะจะกระจีอีกแล้วแหละกะนี่คุมจิตคุมสมาธิให้ได้นั่นเรียกว่าคุมสมาธิให้ได้ตาตาแล้วต่อไปก็จะไม่เขาจะไม่จักกระจีท่านนิ่งครับนี่นี่คือจัดระบบความคิดแล้วนะเห็นไหมจักกระจียังหายแล้วค่ะครับผมแค่นี้แปลว่านิ่งเลยทีนี้จะเรียนหนังสือดีมากเลยนะใช่ว่าดีมากเลยนะครับคอยดูเทอมต่อไปคอยดูนะครับรับรองด้วยนะที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นโดยธรรมชาติมันเองครับไม่ใช่พูดเพื่ออะไรสักอย่างไม่ใช่ครับเพราะพลังผมจะเป็นอย่างนั้นมีวิชาหน้าที่พลเมืองครูบอกว่ามีคนตกคนนึงหนูกลัวมากเลยมันหนูจะตกคำว่าตกคืออะไรคือเราไม่เข้าใจงั้นเพียงแค่ทำความเข้าใจเรียนหนังสือมันไม่ได้แบกของเพียงแค่ว่าท่องเข้าใจทำความเข้าใจให้สมองเรามันลำเลียงให้มันมีความถี่ในการที่มันจดจำไม่ได้เหมือนแบกของมันหนักเข้าใจครับเรียนหนังสือไม่หนักเข้าใจไหมเพียงแต่ว่าทำความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจอย่าผ่านหาวิธีให้เข้าใจก่อนแต่ละเรื่องทุกเรื่องโอเควิธีอ่านหนังสือมีหนึ่งเล่มเนาะหนึ่งเล่มมีหลายเรื่องเนาะฟังให้ดีหนูจะอ่านเรื่องไหนเอามาสักหนึ่งเรื่องก่อนสมมติว่ามีทั้งหมด5หน้าก็แล้วกันอ่านหน้าสุดท้ายก่อนหน้าสุดท้ายมาเป็นหน้าที่หนึ่งแล้วก็เรียงมาถึงหน้าที่หนึ่งต่อแล้วไปพักหน้าสุดท้ายไปหาหน้าที่หนึ่งแล้วก็ไปพักทำแล้วก็ทำสักหนึ่งผ่านไปหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงค่อยเป็นทีหนึ่งเอาหน้าหนึ่งเป็นหน้าสุดท้ายอย่างนี้เลยเรียงขึ้นหรือว่าเรียงลงใช่ครับเรียงขึ้นไม่ใช่หนังสือมีอยู่สิบหน้าเนาะเอาหนึ่งเล่มหนังสือหนึ่งเล่มโอเคนะมีทั้งหมดสิบหน้าสิบหน้าคือหน้านี้นะเอาละทั้งหมดถือว่านับได้สิบหน้าสำหรับวันนี้เนาะอ่านหน้าสุดท้ายก่อนเรื่องใช้เรื่องนะครับคืออ่านหน้าสุดท้ายให้มันจบโอเคต่อไปหน้าเก้านี่นะอ่านให้จบปุ๊บหน้า8หน้า7หน้า6หน้า5 4 3 2 1โอเคไหมครับ1ก็ถือเป็นต้นเรื่องนั่นเองเสร็จแล้วไปทำอะไรก็ทำสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้กลับมาอ่านหน้า1ถึงหน้า10พรวดเลยอย่างนี้เลยมันจะจำแม่นหน้าหลังไปหน้าก่อนพัก1ชั่วโมงแล้วก็หน้าหลังครับ แล้วจะจำแม่นมากๆเลยมันเป็นเทคนิคของการอ่านหนังสือแม่อ้าวบางทีอ่านหน้าสุดท้ายเราได้คำตอบหน้าหนึ่งเลยด้วยถ้าคนเก่งนะเพราะคนเขียนหนังสือเนี่ยเขาจะเริ่มคนเขียนหนังสือนะจะเล่าให้ฟังเขาเขียนหนังสือขายมาก่อนโอเคนะเขาจะเขียนเรื่องอะไรเขาจะต้องพอดเรื่องนะโอเคไหมจากนี้มันจะไปจบตรงไหนไฮไลท์มันจะเป็นอยู่ตรงไหนส่วนมากแล้วไฮไลท์อยู่ที่ท้ายเรื่องมันเป็นตัวขมวดเลยเพราะนั้นอ่านท้ายเรื่องปุ๊บบางทีเรารู้ทั้งเรื่องเลยบางทีนะนั่นคือคนเก่งบางทีใช่คนเก่งจะได้เลยโอเคไหมแต่ถ้าไม่เก่งพอขนาดนั้นให้มันไล่จากหน้าสุดท้ายเป็นหน้าแรกต
ทบทวนทบทวนนั่นนะครับทบไป1ถึง10นี่อย่างนี้เลยครับมันจะลำเลียงได้ดีมากสรุปจากท้ายไป1จำได้บ้างไม่ได้บ้างอย่าไปจิตใจแต่1ถึง10มันจะจำได้หมดเลยนะมันจะลำเลียงได้ดีกว่าคล้ายๆ1ถึง10มันเดาได้แล้วอ่ะตัวท้ายมันมีอะไรมาเพราะว่ามันผ่านมาก่อนแล้วมันเดาลงมาเลยโอเคครับนี่คือวิธีเรียนหนังสือจากคนเขียนหนังสือขายเล่าให้ฟังมันเป็นเทคนิคเฉพาะตัวด้วยครับเอาไปใช้ได้หนุนนะแล้วเกรด A นะอย่าไปไหนนะมาที่นี่เอามือมาด้วยตีมือให้ดูโอเคไหมคำพูดคำนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่จำไหมเนี่ย24ตุลานะนับไปอีก10ปีหนูจบชั้นไหน2 8น่าจะอะไรอ่ะตอนนี้หนูป .4 หนูอีก10ปีหนูจะไปอยู่ชั้นอะไรมัธยมกว่าหรือไม่ก็ขึ้นเลยนั่นแหละฮะหนูจะรู้ว่าเอาว่ามัธยม6ก็แล้วกันนะจบ6ก็แล้วกันนะหนูจะรู้ว่าจากคำนั้นหนูบอกเนี่ยหนูจะจบ6ได้อย่างนี้เลยมัธยมปลายม.ปลายม.6ใช่ไหมคะแล้วก็เตรียมโทรเข้าเอ็นทัชไปเอ้ยไม่ใช่แล้วตรงม.หนูไม่ได้จะเรียนที่เมืองไทยนะน่าจะเรียนแล้วมั้งคะก็เรียนไหนเหมือนกันหนูก็อยากเรียนไทยไม่อยากเรียนอินเดียห้ามไปนะนะเรียนไหนก็เหมือนกันนะจบขนาดนี้ก็โอเคไปเลยไปเบื้องนอกเลยให้มาม่าป้าป้าส่งโอเคไหมแต่มีข้อแม่นะว่าหนูต้องเป็นคนเก่งและเป็นคนดีด้วยเก่งไม่ดีไม่เอานะโอเคไหมโอเคนะเก่งก็ต้องดีหรือดีแล้วต้องเก่งมันก็สลับมันก็เหมือนกันเอาอะไรก่อนหลังแล้วแต่ไม่ใช่พูดนี้ไม่ได้แล้วแต่ไม่ได้ต้องเลือกก่อนใช่ไหมดีกับเก่งหนูเลือกอะไรก่อนดีคนดีคนเก่งอ่ะดีหนูเลือกดีเลือกดีก่อนใช่ไหมฝั่งคนดีคุณสมบัติของคนดีมีอะไรบ้างคะจึงจะบอกว่าเป็นคนดีได้อ่ะคนดีมันคือคนยังไงเออมันต้องมีแนวทางต้องมีคุณสมบัติมันต้องมีคำเฉพาะมันต้องมีความเฉพาะตนคนดีอ่ะไม่รู้คนสวยคนดีได้ไหมคะคนสวยๆเป็นคนดีได้ไหมคะได้แล้วคนขี้เหร่เป็นคนดีได้ไหมได้ก็เลยไม่รู้ว่าใครดีเป็นยังไงมันแยกไม่ออกสวยก็ดีขี้เหร่ก็ดีแล้วอะไรดีมากกันทีเดียวเห็นไหมครับสวยกับขี้เหร่อะไรดีกว่ากันถ้ามาเปรียบเทียบก็ไม่รู้อีกแหละเพราะฉะนั้นเราต้องมีคุณสมบัติคนดีคนดีคือคนที่ไม่แกล้งเขาเนี่ยครับไม่ทำร้ายผู้อื่นเขาสรุปความคนดีเอาไปนั่งคิดนะคะคนดีคือคนใครก็ได้ที่ไม่กลั่นแกล้งบุคคลอื่นใดในโลกให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งคำพูดของเราและการกระทำของเรานั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นคนดีจำประโยคเดียวนั่นไปคิดเชื่อมโยงฟังใหม่ครับคนดีคือคนที่ไม่กลั่นแกล้งแดงแจ๋บุคคลใดในโลกให้เดือดร้อนให้ผู้อื่นก็เดือดร้อนด้วยวาจาหรือคำพูดของเราแปลว่าอย่าไปด่าใครอย่าไปให้ร้ายใครเขาคือเราคนเราเขาจะด่ากันเรื่องเขาแต่เราไม่ด่าใครอย่างนี้คือนอกจากจะไม่พูดด่าว่าคนเขาแล้วเราก็ยังไม่ต้องไปเตะไปตีเขาด้วยเห็นไหมฮะแค่นี้นี่คือคุณสมบัติของคนดีอยากไหมอยากเฮ้ยแล้วตีหรอกยากอะไรประโยคเดียวเองยาวจังเอาคนเก่งเลยเนี่ยคนเก่งคือคนที่เรียนรู้อะไรได้ไวจำได้ไวรู้ไวจำไว
จำได้นานจำได้มากคือจำได้ไวจำได้มากเราเรียกว่าคนเก่งอ่านหนังสือเข้าใจไวเห็นไหมฮะคิดไวจำไวจำได้มากและจำได้นานด้วยนั่นคือคนเก่งรู้สึกเริ่มเท่าแล้วสินี่กำลังพูดเรียนหนังสือนะคะถ้าเล่นกีฬาเก่งเนี่ยเห็นไหมครับก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแล้วมีทักษะเฉพาะมีต้องมีทักษะเล่นกีฬาต้องมีทักษะแปลว่าต้องมีคุณสมบัติคือทุกอย่างจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษทุกคนซึ่งทุกคนหนูมีอยู่แล้วคนให้เจอนะลูกนะอย่างที่ลุงหมอเล่าให้ฟังว่าโอ้ดีเป็นอย่างนั้นเก่งเป็นอย่างนี้แล้วก็หนูก็เอาแนวทางแกไปบรรทัดฐานในการที่จะเรียนรู้ให้เกิดความเก่งรู้เร็วเข้าใจเร็วจำเร็วจำได้นานประมาณนั้นนะจำได้มากจำได้นานโอเคเนาะเข้าใจเนาะโอเคยินดีด้วยครับครับสวัสดีโยมว่าไงครับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหรอให้เอาไปเลยได้ไหมคะมาเลยจ้าโอเคตื่นเต้นไหมแต่ยอมนะผมชอบมากเลยเนี่ยแต่ว่ายอมอ่ะธรรมดาไม่ยอมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนาทีเดียวก็ไม่ดิ้งกันแค่หลับตาหลับตาไว้อ่ะหรืออะไรอะไรอ่ะเขาคิดว่ามันเป็นอะไรเขาควายเออข้างหน้าได้ไหมข้างหน้าจะเป็นอะไรยูนิคอร์นไหมไม่เนอะเป็นอะไรเป็นแรดแรดเออแรดภาษาอังกฤษคือเบบี้เบบไว้ตรงไหนได้อีกโอเคโทรศัพท์ได้ไหมไม่ได้สามารถทำอะไรรอสักครู่โอเคนะรอนะไม่รอต้องคอยตรงนั้นนะคะนี่เป็นอะไรฮะนี่ขำหนูเนี่ยเป็นไฮเปอร์เลยแหละเย้ขำโอเคทั่วไปเขานั่งอย่างนี้ไม่ได้หรอทำอะไรอ่ะอยู่ว่ามันสูงเหรอเป็นพ็อปปูล่าเหรอไม่ใช่ผิดที่เขาไม่ใส่ตรงนั้นเขาใส่ตรงเป็นอะไรไหนๆเป็นอะไรอันนี้มันหยุดอยู่ no ไม่หยุดไปตลอดอันนี้ YouTube นี่ Facebook แล้ววันหนึ่งอีกเท่าไหร่อ่ะสัก20ปีหนูให้กลับมาดูตัวเองฮัลโหลเดี๋ยวให้ลุงบอกโทรศัพท์มายังลุงมายังวันนี้เล่นอะไรโอ้มันเป็นตัวเองเลยเอาถามอีกอันไหนคืออะไรถามอีกไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนพร้อมกันถามอะไรอ่ะก็เนี่ยอยู่บนโต๊ะเนี่ยเมื่อกี้ที่หนูคุยกับลุงหมอกหนูงงหรือหนูไม่เข้าใจอยากถามว่าทั้งหมดนี่กี่บาทไม่มีโอ้โหจริงเหรออยู่ใต้โต๊ะด้วยโน่นอีก2ตัวเขาบอกว่าทั้งหมดแสนหนึ่งอ่ะแบบไม่กลัวนะไม่เป็นไรโอเคไม่บอกแหละไม่บอกแหละทำมาแล้วก็ไม่ถามดวงลุงเล่นอะไรอยู่ว่าไงนะว่าไงคะว่าไงคะคนนี้ไม่ว่าไงคะนี่คืออะไรล่ะ
อยู่ป้อไหนป้าป้าสองก็จะขึ้นป้าสองเทมสองไม่ต้องหนูตอบเองหนูไม่ต้องถามแล้วค่ะแล้วหนูจะไปเรียนที่ประเทศไหนคะประเทศไทยตรงไหนประเทศไทยกรุงเทพกรุงเทพเนาะเลยค่ะเห็นคุณแม่บอกว่าจะไปให้ไปเรียนที่สิงคโปร์มาเลเซียอเมริกาอังกฤษทำไมไม่ไปแล้วไม่อยากไปเพราะว่าเพราะว่าไม่อยากไปโอ้โหเอ๊ะเดี๋ยวใช้ได้ใช้ได้เพราะว่าไม่อยากไปสูดน้ำขอโทษใช้ป่ะนี่คือตัวอะไรกระทิงกระทิงโอเคกระทิงภาษาอังกฤษคืออะไรบัฟฟาโลบัฟฟาโลใช่เหรอแปลว่ากระทิงฟันหนูหายไปไหนเป็นปัตตานีฟันหนูหายไปไหนอยู่ไหนไปไหนพี่นะพี่นะไม่ใช่ไปโกยอกไปโกยอกโกยอกไปโกลุกอะไรมันนี่ไงหนูโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้หนูเป็นอะไรอยู่เป็นอะไรคะเบบี้เบบี้เบบี้แปลว่าอะไรแปลว่าเบบี้แปลว่าเบบี้หนูหิวไหมหิวไหม no โอเคเหนื่อยไหม no เบื่อไหมเบื่อ yes แล้วหนูอยากทำอะไรตอนนี้หนูอยากทำอะไรอยากซื้อของเล่นที่ไหนตรงไหนมีที่บิ๊กซีบิ๊กซีหนูจะซื้ออะไรอ่ะซื้อของเล่นหมดร้านเลยโอ้โหมันมีไม่มีอย่างหนึ่งที่หนูชอบที่สุดเหรอที่อยากซื้อมากที่สุดอ่ะมีทุกอันมีทุกอันเล่นทีละอย่างหรือเล่นทีเดียวหมดทั้งร้านเลยหมดทั้งร้านทั้งร้านจะเล่นยังไงมีอยู่สองมือเล่นยังไงคะตอนนี้หนูดูการ์ตูนอะไรอยู่ทุกการ์ตูนชื่อเรื่องอ่ะไม่มีเหรอจริงจังจริงจังแล้วก็บูมแมลงอะไรนะฮะชื่ออะไรจริงจังจริงจังแล้วก็ทอมแอนเจอรี่ทอมแอนเจอรี่รู้จักดราก้อนบอลไหมดราก้อนบอลดูแล้วก็ดราก้อนบอลพระเอกชื่ออะไรโมกุลโมกุลโอเคอ่ะต่อแล้วก็อะไรคะอะไรอีกจากนั้นก็โฟนี่คืออะไรโฟนี่คืออะไรยูนิคอร์นยูนิคอร์นโอเคอ่ะไหนมายูนิคอร์นมีขาวตรงไหนโอเคถามว่าถ้ารู้จักโมกุลเวลาโมกุลเบ่งพลังเป็นยังไงสีไม่ชื่อพลังอ่ะน้องแค่ดูพี่เขาดูเฉยๆเขาก็ดูฮะมีชื่อพลังไหมไปเรียนจากไหนมาโมกุลไปเรียนพลังจากใครมาท่านพุทธาท่านพุทธาเต่าถูกต้องเอ้ข้าพาไว้ท่านพุทธาเต่าสอนพลังอะไรมามีพลังอยู่ตัวหนึ่งออกจากที่ไหนหนูไม่เคยรู้เพราะว่าหนูดูกับพี่เป๊ะโอเคชื่อน่าจะเป็นคลื่นเต่าอ่ะพลังคลื่นเต่าออกจากฝ่ามือห้องนี้กลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวเพราะมีไฟเพราะมีไฟโอเคแล้วแต่ว่าความมืดหนูไม่กลัวเนาะกลัวไหมไม่กลัวถ้าดับไฟอ่ะไม่กลัวดับไฟก็ไม่กลัวชัวร์นะขอดับไฟหน่อยได้ไหมได้นานไหมหนูไปนั่งนู้นนานนั่นแหละนั่นแหละ
นี่ดิครับเนี่ยเรื่องนี้เออนั่นแหละเวลาเราเล่นกันน่ะเราเล่นอะไรกันสองคนบางครั้งก็ไม่เล่นกันเพราะเราเคยทะเลาะกันไหมเคยบ่อยบ่อยมากเราเคยตีกันไหมเคยตีกันโกรธกันร้องไห้เลยนะใครใครตีใครก่อนอะไรอย่ามั่วตัวเองหาเรื่องก่อนอย่ามั่วตัวเองหาเรื่องก่อนแล้วตีกันเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วก็คืนดีกันเลยไหมบางครั้งไม่คืนพรุ่งชั่วโมงเดียวคืนไม่คืนอีกวันหนึ่งเวลาเรียกชื่อแทนตัวเรียกกันว่าอะไรยาย่ากับพี่นา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 นะพี่นานะเขาเรียกว่าเถียงกันอ่ะพูดคำหยาบไหมครับไม่เคยเลยรู้จักคำหยาบไหมรู้จักคำหยาบเช่นคืออะไรที่รู้จักบ้างพูดไปเลยไม่มีไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดดีมากแล้วเวลาโกรธหนูจะใช้คำว่าอะไรเวลาหนูบอกว่าหนูโกรธหนูใช้คำไหนที่มันรู้จักเถื่อนที่สุดเลยอ่ะถ้ามันเถื่อนๆดิบๆเถื่อนก็ร้องไห้ร้องไห้เลยไม่ใช่ยังไงอ้าวลูกให้ลุงนั่งครับโอเคว่าไงนะว่าไงนะคะว่าไงนะคะหนูเคยปวดหัวไหมลูกจำไม่ได้จำไม่ได้เนาะเคยปวดตัวไหมคะไม่รู้หลับสนิทไหมคะเดี๋ยวเอาเจริญเติบโตแข็งแรงนะคะโอเคนะเอาเจริญเติบโตแบบสมส่วนนะคะใช่ได้เอาความคิดความจำด้วยนะคะใช่ได้เลยหายใจลึกลงแล้วหนูจะกลายเป็นคนแข็งแรงดีไหมลูกหนูอยากเป็นซุปเปอร์เกิร์ลไหมนั่นแน่ดูสิซุปเปอร์เกิร์ลจะต้องทำอะไรได้บ้างบินดีบินเนี่ยบินใช่ไหมซูเปอร์แมนเขาบินได้ซุปเปอร์เกิร์ลก็บินได้เหมือนกันเนาะใช่ได้ดีมากตอบไวมากใช้ได้เลยต้องงั้นสิตอบไวมากใช้ได้สังเกตให้ดีๆหายใจลึกๆเราจะได้เจริญตัวได้เร็วแข็งแรงแล้วก็สมส่วนด้วยดีไหมคะสมส่วนแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้จักสมส่วนแปลว่าสดส่งความสูงความสูงน้ำหนักมันจะสัมพันธ์กันโอเคไหมคะความสูง1เมตร50เซนสูง1เมตร80เซนประมาณนั้นแล้วก็น้ำหนักจะสัมพันธ์กันนะคะหายใจยาวหนูจะเป็นคนแข็งแรงนะคะครับมาสบายไหมล่ะแน่ใจแน่ใจไหมครับจะกระจีไหมเนี่ยไม่มีโอเคดีมากเห็นไหมแค่นี้ก็โอเคแล้วเด็กๆผิวดีจังดูแลลูกผิวดีจังสองคนนะผิวดีจังแล้วใช่ไหมคะโอเคไหมเบาตัวไหมคะเบาตัวสบายไหมคะแน่ใจแน่ใจนะจริงอ่ะจริงเจ็บไหมลูกไม่เจ็บเจ็บไหมคะฟังให้ดีนะคะและต่อไปหนูจะไม่มีปัญหาเรื่องท้องนะคะจะไม่มีปัญหาเรื่องท้องแน่นอนนะคะสังเกตให้ดีนะคะน่า
คอยดูหนูจะเดินเติบโตแข็งแรงดีเจ้ากระจีก็หอบเยี่ยมเอาละโอเคจบข่าวสงสัยอะไรไหมคะไม่ไม่สงสัยแน่นะเข้าใจไหมคะเข้าใจเรื่องอะไรบ้างจำไม่ได้แล้วเอาไม่จะบอกเข้าใจตัวเองไหมคะเข้าใจอธิบายความเป็นตัวเองหนูชื่อแนะนำตัวเองนั่นแหละค่ะหนูชื่อแนะนำตัวเองนั่นแหละคือเข้าใจตัวเองหนูชื่อชื่ออะไรยาย่าให้จบแนะนำตัวเองแนะนำว่าไงประวัติตัวเองอ่ะหนูชื่อเร็วอยู่บ้านเลขที่เรียนหนังสือชั้นโรงเรียนครูประจำชั้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่เขาเรียกว่ารายงานตัวเองเข้าใจไหมคะนะในเบื้องต้นแค่นี้โอเคจบเนาะโอเคครับจบเอ๊บตัวนี้กับตัวเองตัวนี้กับตัวเองดีมากครับลุกเลยเอ๊บมาเลยดีครับผมเชิญฮะยังไงตามสบายโอ้โหอยู่หน้าจอตลอดอะทำงานพูดภาษาอังกฤษเลยครับพูดภาษาอังกฤษครับพูดไทยไม่ได้ครับพูดไทยนิดหน่อยคนอินโดผมก็แย่สิลุงหมอพูดได้ภาษาไม่มีวันยุคผมก็แย่สิครับพูดทรานสเลทก็ได้โอเคผมก็แย่สิผมภาษาไม่มีวันอายุผมก็แย่เลยจะให้ผมไปได้ไงวันนี้หน้าจอในออฟฟิศซินโดรมฮะเขานั่งอย่างนี้ตลอดอายุออฟฟิศซินโดรม I don't know the definition of office syndrome but I feel pain in this part and then sometime in back no ba yeah no, okay, it's a bit. Very easy for me. okay, please do this by yourself. เดือนก่อนไปฉีดหลังมานะครับเหรอปวดหลังครับว้าวไอมากจนปวดหลังWhat?
Touch all the part that normally pain is touching already. And then? Yeah, I can feel it. You touch the part that normally pain, but cannot say whether it is reduced or not. Square. There's still some pain here. A little bit. A little bit here. Okay. That's it. Sure. Little bit, like still not sure yet. Yeah, but this is getting better now. We can. Yeah, in here still some pain. Little. Yeah, yeah. This part. Okay. Beautiful. Yes. Yes. Let's see if it still remain. What else? Oh, no, not so much in the head. Normally only here and here. I don't know what else. What? What else? Huh? Yeah. Let's see first. What I do? I have another disease. I don't know. No. Okay. This is pure energy from me. Mm. I tell to you. Why you pure? Because you have a lot of pure energy in the body. Oh, because you transfer to me. Yeah, transfer to you. Then I feel better now. That's right. Sometimes I am a generator. Oh, you're a generator. Yeah.
sense, electrical from my body. This is electrical static. Static? Yes. Okay. Electrical static. I feel sleepy now. That's right. And last and this night, you sleep very well. Sleep well. Yes. And then when you wake up in the morning, oh, you are have full power in your body, I'm sure. Yes, thank you so much. I never have problem with sleeping. I can sleep anywhere. But I hope tonight is deeper and better. Okay. I'm sure. Understand? Okay. ถ้าเดินทางจะมีปัญหาเรื่องท้องอันเดียว I said when you're traveling, you always have stomach problem. Oh, gastric. Like a gastric. I normally if I'm eating late. Eating late. Like of sleeping. Then all gastric. Okay. Come on. Well, the doctor say can like a acid. What do you call it? I like acid. There's acidity always come up. What do you call it? Okay. Come up. Okay. Acid come up like this. Yes. Okay. Okay. Oh, it's for me. Three, two, go. Three, two, go, go. How about you? It's pain. Little bit pain. Sure. Well, it's yes. When I touch you, I don't know how to describe because it doesn't pain right now, but I hope it helps not to keeping pain. Yeah. How do you call this part? Like what do you call it? What do you call this part? So that's why he touched this part. I don't know. Feel better? Well, it's not pain at the moment. So, but of course, when he touched it, isn't it here? It's kind of like a you touch something, poop. Or maybe liver here? No, I don't know. Okay. All right. Cooling means like this. How what? Now, you feel it? How? I feel like a little relaxed, sleepy. Of course, this part it seems like been massaged or been released. Remaining a little bit pain, but let's see, because I think it's like magic, right? When it touches, it's gone. Sujot. ดีใจด้วยครับ Okay. Okay. Thank you. Don't forget this is pure energy for me. Change to you. For me, you have a lot of impure energy. Even bad energy? Yes, I have pure energy, so exchange to electricity. And how you get it, this pure energy? Never finish. It's kind of like refill, reload again and again, and transport to the people. All right then. Thank you so much. Thank you so much.
ลุงประเมินทีเดียวใช่ไหมครับมีกระดานประเมินมีไหมล่ะนั่นนะฮะวางพึบเลยเนี่ยเหรอตู้เลยครับเป็นแผงเลยครับว้าวครอบครัวครับตอนนี้เหลือคนสุดท้ายไหนนั่งนี่เหรอ